เจ้ารถคันนี้นะครับสามารถตัดโค้งเหมือนกับมีดร้อนๆตัดไปบนเนินแข็งเลยทุกคนเครื่อง4ลิตร60ที่สามารถลากรอบได้ไปถึง 9,000 รอบต่อนาทีโย่สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับมีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ Channel Locks BKK ตามติดชีวิต4ล้อครับผมวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆความฝันผมเป็นจริงอีกแล้วนะครับผมพาเพื่อนทุกคนเนี่ยมาที่เมืองคาลาเบียอิตาลีใต้ที่สุดนะครับทะเลสวยงามมากๆแต่ที่สวยกว่านั้นนะครับนี่คือสุดยอด Legendary สุดยอดรถในตำนานของ Porsche 911ที่กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนึงครับกับ Porsche Carrera 911ST ที่มีค่าตัวเริ่มต้น33ล้านบาทครับจริงๆแล้ว Porsche 911 ST เนี่ยผมเชื่อเลยว่าเพื่อนหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยชื่อมันแปลกๆหรือเปล่าทำไมเป็น S กับ T นะครับจริงๆรุ่นนี้นะครับเขามีประวัติศาสตร์มาเมื่อประมาณรวม60ปีที่แล้วช่วงปลายปี69นะครับ Porsche เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะอัปเกรดรถของเขา Carrera S เนี่ยทำไงก็ได้ให้มันขับได้ดีขึ้นโหดมากขึ้นซึ่งสมัยนู้นเลยนะครับ Porsche เนี่ยก็จะมี Porsche 911ธรรมดาส่วน911 S เนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรงม้ามากขึ้นขับสนุกขึ้นใช่มั้ยครับแล้วก็จะมี911ที่เอาพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างออกนะให้รถเขาเนี่ยมีความไลท์เวทมากขึ้นนะครับและแล้วนะครับช่วงปี7071เนี่ยเขาก็ตัดสินใจออฟเฟอร์รถที่สเปเชียลมากๆนะให้กับลูกค้าแค่24คนเท่านั้นนั่นคือ91 ST โดยการเอา91 S นะครับมาปรับจูนทุกอย่างเปลี่ยนช่วงล่างลดน้ำหนักเข้าทุกส่วนในสมัยนั้นเนี่ยเครื่องก็จะมีเปลี่ยนคาบงคาบูเปลี่ยนแคมชาร์ปนะครับเปลี่ยนโช๊คใหม่ทั้งหมดอะไรลดน้ำหนักได้เอาให้เบาที่สุดนะครับบวกกับช่วงล่างที่ดีขึ้นกับเครื่องที่แรงที่สุดเป็น91 ST ในสมัยนั้นนะครับและแล้วก็มาถึงปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วนะ91 ST ตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของ Porsche ด้วยนะครับครบรอบ60ปีวันเกิด Porsche 91ตั้งแต่ปี1963นะครับนี่ก็เป็นเจเนอเรชันที่7แน่นอนทุกคนครบรอบ60ปีมันก็ต้องมีอะไรพิเศษใช่ไหมครับ Porsche ก็เลยมอบรุ่นนี้ออกมาให้พวกเราได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนโดยที่ ST รุ่นนี้นะครับเบสของเขาเนี่ยจะเป็น GT3 Touring เกียร์แมนนวลนะครับแล้วก็เอามาปรับจูนใหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดทำรถให้เบาขึ้นหลายๆส่วนนะครับก็จะมาจาก GT3 Touring และก็ GT3 RS เหมือนกันนะเพื่อนๆอย่างด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะมาจาก GT3นะครับฝากระโปรงแผงประตูหลังคาซุ้มล้อด้านข้างแล้วก็วิงหลังเนี่ยทั้งหมดเป็นคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาทั้งหมดนะทุกคนซึ่งรถเขาเนี่ยจะทำให้เบามากๆมีหลายส่วนนะทุกคนอย่างกระจกเนี่ยทุกคนฟังเสียงดินี่ก็ไม่ใช่กระจกบนรถปกตินะครับนี่เป็นวัสดุพิเศษที่ทำให้บางมากแล้วก็เบาน้ำหนักเบามากขึ้นอีกนะครับพรมในรถเนี่ยยังเป็นรุ่นไลท์เวทอ่ะเพื่อนๆคิดดูดิไลท์เวทแบบน้ำหนักเบาขึ้นนะพรมนะพรมนะครับตัวแอนตี้โรบาร์หลังนะครับก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งมาจาก GT3 RS ในไวแซกแพ็คเกจพูดง่ายคือทุกอย่างเนี่ยไลท์เวทมากๆเพื่อนๆสงสัยว่าทำไมหน้าตาเขาเหมือน GT3 Touring เลยนะครับสิ่งนึงเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราขับ G3 RS Aero เยอะๆวิ่งใหญ่ๆนะครับขับไปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านไปกินข้าวข้างทางมันอาจจะดูแบบโชว์พลังเกินไปนะครับเนี่ยเขาทำมาเพื่อให้คนที่แบบคือเราไม่อยากจะโชว์ใครอะเราอยากให้คนที่รู้เท่านั้นเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยนี่มันรุ่น ST นี่มันรุ่นไม่ธรรมดามากๆนะครับแล้วก็โลโก้ของเขานะครับยังได้แบบคลาสสิกนะทุกคนโลโก้เนี้ยสีสวยมากลายสวยมากนะครับแน่นอนนะครับสวยแบบนี้หนึ่งในข้อเสียที่ผมไม่ชอบเลยนะครับคือเขาผลิตมาจำกัดแค่ 1,963 คันเท่านั้นทุกคนแล้วมันจะไปพอได้ไงอ่ะทั้งโลกนี่มีดีมานด์เท่าไหร่ทุกคนมันไม่พออยู่แล้วอ่ะก็หวังว่าPorsche ประเทศไทยนะครับน่าจะได้สล็อตมากี่คันบ้างนะครับก็ขอให้ได้เยอะๆนะครับแน่นอนทริปพิเศษแบบนี้ต้องขอขอบคุณ Porsche ประเทศไทยนะครับโดย AS Group นะครับที่ทำให้ผมได้มาเจอน้อง ST คันนี้มันเป็นเหมือนความฝันจริงๆนะทุกคนนะพอเป็นรุ่น ST นะครับเขาจะให้ Mac ลายนี้มาเลยนะทุกคนแต่ว่าสีขาวกับพวกสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับเป็น Heritage Package นะทุกคนซึ่งในประเทศไทยเนี่ยน่าต้องจ่ายเพิ่มประมาณ 1.9 ถึง 2 ล้านบาทแน่นอนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าเงินยูโรนะตอนนั้นนะครับ Mac ของเขาเป็นวัสดุน้ำหนักเบาแมกนีเซียมนะครับพอกด Heritage Package จะได้สีขาวเซรามิกพิเศษขึ้นมานะทุกคนเป็นไงไอ้ Heritage Package เนี่ย
เพื่อนๆก็จะได้อะแม็กสีขาวสวยแบบนี้โลโก้สติ๊กเกอร์แบบนี้ที่เราเลือกลายได้นะครับเลือกเบอร์ได้นะ00199โลโก้รอบคันเป็นสีทองภายในสีคอนยักสวยมากทุกคนนะแน่นอนเบรกเซรามิกคาร์บอนเซรามิกเป็นมาตรฐานให้อยู่แล้วนะครับเขามากับมิชลินคัพ2โอ้โหแม็กหน้า20แม็กหลัง21นะครับแน่นอนคัพ2เนี่ยขอให้มีความร้อนอยู่บนท้องถนนอยู่บนยางเราเนี่ยเจ้าเนี่ยเขาจะเกาะแบบทั้งทางแบบสุดยอดมากนะทุกคนนะมาดูด้านข้างครับนี่อันนี้ก็คล้ายๆกับ GT3RS นะครับแต่ว่าไม่ได้แบบยื่นอะไรยิ่งใหญ่มากมายแต่ก็ยังเพิ่มช่องปล่อยอากาศให้ลมหัวเนี่ยออกไปได้นะครับหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์กระจกหน้าน้ำหนักเบาประตูคาร์บอนไฟเบอร์นะครับนี่นะครับทุกคนโป่งหลังใหญ่ๆแบบนี้รับกับล้อ21มันโหดมากดุมล้อเซ็นเตอร์ล็อกนะถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเขามีการใส่เส้น1เส้นเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้รถกับเฟนเดอร์หน้าเนี่ยมันดูโหดมากขึ้นนะและด้านท้ายของเขาทุกคนสวยงามมากจริงๆนะคือเพื่อนจะบอกว่าเฮ้ยมันก็คล้ายๆ3 Touring ใช่ไหมครับนี่ตรงกริลนี้นะครับกริลย่างไก่เนี่ยมันใหญ่ขึ้นเพิ่มความโหดขึ้นมีแบตสำหรับครบรอบ60ปีวันเกิดปอร์เช่911นะครับ1963ถึง2023ถัดมาเนี่ยเป็น91 ST นะเป็นโลโก้ที่คนที่ชอบขับรถเนี่ยจะรักสิ่งนี้มากเราจะรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกับรถยนต์แต่ตรงนี้เดี๋ยวไปลองขับว่าจะมันสมกับที่เขาสร้างไว้ไหมนะครับนี่โลโก้ Porsche พอเป็น Heritage Package จะเป็นสีทองแบบนี้นะครับท่อคู่อยู่ตรงกลางสวยงามนะสิ่งหนึ่งที่เขาปรับแก้ให้กับสปอยเลอร์ตัวนี้ก็คือคนส่วนใหญ่รวมถึงผมเนี่ยมองว่าท้ายของ Porsche แบบนี้สวยมาก perfect แต่เวลาที่เราขับเนี่ยปกติขับเกิน80ใช่ไหมครับเจ้าสปอยเลอร์เนี่ยมันจะยกขึ้นมาซึ่งมันบดบังความสวยอะทุกคนทำให้คนที่ขับตามหลังเราเนี่ยไม่เห็นความสวยที่แท้จริงของรถเราวิศวกรของ Porsche เข้าใจจุดนี้นะครับก็เลยแก้ให้ครับทำให้เจ้าสปอยเลอร์ไฟฟ้าตัวเนี้ยจะขึ้นมาอีกทีนึงตอนความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปและที่วิศวกรเขาทำได้เนี่ยเพราะว่าเขาใส่ดักเทลสีดำตรงนี้เข้าไปครับในระหว่างที่ความเร็ว80-120ถ้าไม่มีดาวฟอสกดท้ายเลยเนี่ยมันอาจจะขับแล้ววิวด้านท้ายใช่ไหมทุกคนเขาก็เลยเพิ่มให้ตรงนี้ครับแต่ถ้าเกิด120ไปเนี่ยเจ้าสปอยเลอร์ตัวนี้ก็จะพังงาดขึ้นมาเพิ่มดาวฟอสให้กับรถเราได้ครับไปดูข้างในกันดีกว่าทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ภายในของ91 ST นะครับโอ้โหเบาะมันจะสวยอะไรขนาดนี้ทุกคนสวยมากเลยนี่คืออย่างที่บอกนะพอเราเป็น Heritage Package เนี่ยมันแบบสีคอนยักกับลายสติชชิ่งแบบนี้รวมกับเบาะคาร์บอนไฟเบอร์ที่มาจาก918 Spider นะแล้วเขาบอกว่าไอ้เบาะทรงเนี่ยถึงจะดูแข็งๆแต่นั่งสบายและขับเป็นชั่วโมงเนี่ยจะไม่เมื่อยหลังเลยเดี๋ยวนี้ไปลองกันนะว่าจริงไหมนะทุกคนนะแต่แน่นอนนะครับด้วยความเป็นรถไลท์เวทเนี่ยประตูเนี่ยก็เนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็จะเอาออกไปนะครับก็จะเหลือแค่เชือกแค่นี้ประตูเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่บอกไปแล้วนะครับเบาะคาร์บอนไฟเบอร์โรเคสก็คาร์บอนไฟเบอร์ทุกคนสวยอะสวยมากสวยมากจริงๆอะ love it นะครับส่วนพรมต่างๆเนี่ยก็เป็นพรมรุ่นไลท์เวทมันตลกอะพรมรุ่นไลท์เวทนะแต่ทำเป็นตลกไปเจ้าพรมเนี่ยมันลดน้ำหนักได้2โลเลยนะทุกคนนะและแน่นอนนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เขาทำให้ลดไลท์เวทขึ้นคือระบบเลี้ยวล้อหลังที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเอาออกไปนะครับพอระบบเลี้ยวล้อหลังเอาออกไปปุ๊บแบตเตอรี่ที่ใส่ในรถของเขาแทนที่จะใช้80แอมป์ก็เหลือแค่60แอมป์ก็พอนะซึ่งก็เลยทำให้ลดน้ำหนักแบตเตอรี่ที่ใส่ไว้ในรถอีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ลดไปรวมๆกัน 4-5 กิโลกรัมนะทุกคนนะแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ชอบขับรถเนี่ยหรือใช้ Porsche มาอยู่แล้วเนี่ยคงมีคำถามเดียวกันว่าเฮ้ยพี่ What are you doing อ่ะเอาเลี้ยวล้อหลังออกแล้วรถมันจะเลี้ยวได้หรอรถมันอ้วนๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ของวิศวกรทาง Porsche มากๆเขาศึกษามาแล้วว่าเมื่อเขาเอาเลี้ยวล้อหลังออกปกติแล้วรถเนี่ยมันจะเลี้ยวยากขึ้นทีนะครับแต่ว่าเขาได้ปรับจูนช่วงล่างใหม่ทั้งหมดนะครับวางเซนเตอร์ใหม่ทำให้รถเนี่ยบาลานซ์ได้ดีมากๆอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปลองขับกันว่ามันจะดีจริงอย่างที่เขาพูดไหมผมแอบกังวลนะครับว่าเอาเลี้ยวล้อหลังออกเนี่ยการขับมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้เรามาที่คาลาเบียแล้วเนี่ยเราจะขับขึ้นไปเหนือน้ำทะเลเนี่ยสูงถึง 1.5 กิโลเมตรเราจะได้สัมผัสโค้งมากกว่า700โค้งนะครับนึกว่าขับไปปลายแม่ฮ่องสอนนะครับจะได้ใช้เต็มๆนะและนี่คือไฮไลท์ของเขานะครับเกียร์มานูเอลแบบ6สปีดนะครับไม่ใช่7สปีดฉะนั้นเนี่ยเกียร์ตัวนี้เขาได้ทำการรีดีไซน์ใหม่โดยการให้หัวเกียร์เนี่ยสั้นลงนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่เจ๋งก็คือเขาทดเกียร์ให้สั้นลงเหมือนกันซึ่งนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่า
รอบเขาจะจัดจ้านมากขึ้นฟีลลิ่งเขาจะมาเต็มมามากขึ้นรอบเนี่ยจะลากไปตั้งแต่ 1,000 ถึง 9,000 รอบต่อนาทีมาจากเครื่อง4ลิตร NA 6สูบได้แบบโอ้ my god เดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะครับแต่ว่าลองฟังนี้ก่อนดีนปะโอ้โหเสียงมันได้อะทุกคนเสียงมันเสียงมันอยากทำให้เราแบบใส่เกียร์เขามากๆเสียงเหมือนแบบไรเฟิลปืนอ่ะชักโบอ่ะดึงโบปุ๊บๆสับเกียร์ปุ๊บได้ยินเสียงเกียร์กระทบกันข้างหลังนะเครื่องยุ้งหลังแล้ววัสดุซับเสียงต่างๆของรถคันนี้เขาเอาออกไปแทบจะหมดเลยนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ช่วยเหลือเนี่ยอะไรไม่เป็นเนี่ยก็พยายามจะออกไปเยอะมากๆนะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการขับแล้วแหละทุกคนนะแล้วก็สุดท้ายนะครับคลัชของเขานะครับเขาได้ทำคลัชให้เป็นรุ่นไลท์เวทลูกเล็กลงนะฟลายวิวเดียวนะทุกคนซึ่งก็จะทำให้การเข้าคลัชของเราเนี่ยมีความละเอียดมากขึ้นเซนซิทีฟมากขึ้นนะครับน้ำหนักคลัชเขาเหลือแค่10โลนิดๆเท่านั้นนะทุกคนนะแน่นอนคลัชลูกเล็กลงเนี่ยบางคนก็จะกังวลเรื่องของการเข้าเกียร์พลาดก็จะทำให้คลัชเสียหายได้ซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราเข้าเกียร์พลาดนี่ก็สวยนะครับทุกคนก็อย่าเข้าเกียร์พลาดนะครับผมเชื่อว่าคลัชแบบนี้มันจะเซนซิทีฟมากเวลาเราดาวชิปแล้วแตะคันเร่งนิดเดียวมันจะบึ้ม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 แบบรอบมาบึ้มบึ้มบึ้มน่าจะมันมากนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูกันและแน่นอนนะครับก็จะมีโลโก้91ตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนด้วยว่าเราเป็นนัมเบอร์เท่าไหร่แต่ว่าคันนี้0000/1963เพราะว่าคันนี้เป็นคันแบบพรีโปรดักชันนะจริงๆคันพรีโปรดักชันก็ผมขอซื้อเลยได้ไหมครับ เพราะว่าปอร์เช่ประเทศไทยเนี่ยคนน่าจะจองเต็มหมดแล้วทุกคนระหว่างที่เรารีวิวว่า แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ขับถนนโคตรเคี้ยวที่อิตาลีมาฝากเพื่อนๆแค่นี้ผมก็enjoy มีความสุขแล้วนะแดชบอร์ดของเขานะครับจะเป็นสีเขียว Phosphorus ซึ่งสีเนี้ยเขาจะใช้ในพวกรถแข่งรถสปอร์ตของ Porsche ในช่วงปี70นะครับจะว่าไปเนี่ย 91ST ในสมัยนั้นเนี่ยทุกคนเขาเนี่ยผลิตให้ลูกค้าแค่3กลุ่มเท่านั้น1ลูกค้าที่ชอบขับรถเร็วบนถนนนะครับชอบใส่ performance ของรถอาจจะบ้านอยู่ใกล้ถนนโคดเคี้ยวโค้งเยอะๆนะครับไปใส่ให้รถเขา performance ดีขึ้น2ก็คือออฟเฟอร์ให้กับรถแรลลี่รถแข่งแรลลี่ของ Porsche นะครับและ3ก็คือออฟเฟอร์ให้กับรถแข่งทางเรียบนะครับก็เป็นพวกเลอมังต่างๆนะครับหรือการแข่ง24 Daytona นะครับและแน่นอนรุ่นนี้ ST ก็คว้าแชมป์เลอมังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับโอ้โหประวัติศาสตร์มาเต็มนะเป็นไงมันช่างเลอค่าจริงๆนะทุกคนนะมาฉะนั้นไม่รอช้าครับเราไปลองขับกันครับผมเอาจริงนะครับทุกคนขับเจ้า91 SC คันนี้เป็นเหมือนแบบความฝันของคนที่ชอบรถจริงๆอ่ะพวงมาลัยกับช่วงล่างเจ้าคันนี้ทุกคนมันตรงมากๆมันคมมากๆมันแทบจะสื่อสารกับเราเหมือนกับมือเราเนี่ยเป็นคนไปบังคับล้อด้วยตัวเองอ่ะเพื่อนเวอร์มากอ่ะพวงมาลัยกับช่วงล่างเนี่ยเชสซีช่วงล่างของ PSM ของ Porsche เนี่ยมันเป็นส่วนเดียวกันใช่ไหมทุกคนเจ้าเนี่ยเขาถูกปรับจูนโดยคนที่เก่งที่สุดของ Porsche วิศวกรมือที่ดีที่สุดทองที่สุดของเขานะครับแล้วเขาเนี่ยใช้เวลากับส่วนเนี้ย1ปีเต็มๆนะทุกคนในการปรับจูนช่วงล่างฟีดแบคโชคแต่ละต้นรวมถึงพวงมาลัยเนี่ยให้เราได้ความรู้สึกใกล้เคียงกับไฮดรอลิกมากที่สุดครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสมัยเนี้ยมันจะสามารถได้รับรู้ความรู้สึกแบบนี้ได้ก้อนหินทุกก้อนทุกรอยต่อของถนนเนี่ยเราสามารถรับรู้ได้ผ่านมือของเราเลยอ่ะทุกคนมันเวอร์มากอ่ะครับก่อนเจ้ารถคันนี้นะครับ91 SC คันนี้สามารถตัดโค้งในถนนที่ลัดล้อสวยงามหลังเขาแบบเนี้ยเหมือนกับมีดร้อนๆที่ตัดไปบนเนยแข็งเลยอ่ะทุกคนแต่พูดถึงเรื่องความคมเพื่อนจะบอกว่าเฮ้ยแล้วคลิปที่ผมไปรีวิว G3 RS นะครับที่สนาม Silverstone รถแบบนั้นมันต้องคมกว่าหรือเปล่าพวงมาลัยช่วงล่างอะไรต่างต้องคมกว่าหรือเปล่าถูกต้องครับคือผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเลยว่ารถคันนี้นะครับเขาไม่ได้ทำมาเพื่อทำท็อปสปีดให้เร็วที่สุดแน่นอนก็ทำได้ประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือเร่ง0ถึง100ได้เร็วที่สุดไม่ใช่นะครับ0ถึง100คันนี้อยู่ประมาณ 3.7 ก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายแรงม้าก็525ตัวไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายหรือเรื่องแอโร่ต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรเลยเจ้าคันนี้มันออกแนวแบบผุบๆไม่อยากโชว์ด้วยซ้ำไปหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเข้าโค้งแบบออกโค้งในแทร็กทำเวลาได้เร็วที่สุดก็ไม่ใช่นะครับเจ้าคันนี้เขาเน้นอย่างเดียวครับ91 ST สร้างมาเพื่อใ
คนที่รักรถชอบในการขับรถได้เอนจอยกับรถของเขาได้รู้สึกเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับรถของเขาเท่านั้นเลยครับไม่ว่ามันจะโค้งไปทางไหนนะครับแค่ตาผมมองเนี่ยรถเขาก็พร้อมจะผ่านเพื่อนไปทางนั้นเลยทุกคนมันเวอร์ไปแล้วอ่ะโอ้โหและลากไปถึง 9,000 รอบต่อนาทีครับด้วยความที่เจ้าคันนี้นะครับไม่มีเลี้ยวล้อหลังใช่ไหมทุกคนเพราะเขาอยากจะลดน้ำหนักให้มากที่สุดเอาพวกระบบเลี้ยวล้อหลังออกใส่แบตเตอรี่ควบคุมให้มันเล็กลงนะพอไม่ใช้เลี้ยวล้อหลังแบตจำนวนแอมป์ก็เล็กลงนะเพื่อนๆก็เบาลงไปอีกนะครับสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมกลัวมากๆก็คือพอเขาไม่มีเลี้ยวล้อหลังนะการเข้าโค้งด้วยความที่รถมันอ้วนๆแบบนี้มันจะเป็นการลำบากเราหรือเปล่ามันจะเป็นการยากหรือเปล่านะครับแต่วันนี้พิสูจน์มาแล้วนะครับเนี่ยผมขับมานะครับขึ้นเขาลงเขา300กว่ากิโลเมตรความสูงตั้งแต่น้ำทะเลถึงยอดเขาที่เราไปกันเนี่ย 1,500 เมตรนะครับเป็นกิโลนะแต่การตัดโค้งของเขาอะเฮ้ยไม่รู้สึกเลยว่าเราจำเป็นจะต้องมีไอ้เลี้ยวล้อหลังมาช่วยให้เราเข้าออกโค้งได้เร็วขึ้นนะแล้วเบาะนั่งของเขานะครับเบาะนี้นะครับเป็นเบาะคาร์บอนบักเก็ตใช่ไหมทุกคนที่เราเห็นอยู่ในไฮเปอร์คาร์918สไปเดอร์ของเขานะทุกคนมองเพลินๆเนาะลายมันก็สวยดีเนาะทุกคนสีสวยดีใช่ไหมครับแต่มันดูไม่น่าจะนั่งสบายเพราะว่ามันไม่สามารถปรับเอนอะไรได้เลยนะเพื่อนๆมันปรับสไลด์หน้าสไลด์หลังกับขึ้นลงได้แค่นั้นเองนะครับแต่เชื่อไหมเนี่ยผมนั่งมา3ชั่วโมงแล้วกลับไม่รู้สึกเมื่อยเลยเป็นเพราะว่าเบาะของเขาเนี่ยดีไซน์รับช่วงล่างหลังเราได้ดีมากเนี่ยทำให้เวลาเราเทโค้งตามที่ต่างๆเนี่ยปกติถ้าเรานั่งเบาะที่มันไม่ได้โอบรัดเราเท่าไหร่ใช่ไหมทุกคนเราต้องเก่งแบบเก่งท้องเก่งกล้ามเนื้อช่วงล่างช่วยเก่งไหล่เก่งอะไรต่างๆนะแล้วมันจะเหนื่อยเวลานั่งแต่ว่าพอเบาะที่เขาโอบรับเราได้ดีขนาดเนี้ยมันไม่ต้องเกรงอะไรเลยทุกคนคือเหมือนกับว่าตัวเราไปไงเบาะเขาพร้อมจะรับเราตลอดเวลาแล้วมันทำให้การที่เราขับการที่เรานั่งเนี่ยมันผ่อนคลายมากๆครับทำให้เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องแรง G อะไรต่างๆไม่ต้องคิดถึงเรื่องการเอ็นตัวไปมาให้เราโฟกัสกับรถของเราเอนจอยกับเส้นทางที่เราจะไปและแน่นอนนะครับทุกคนเครื่อง4ลิตร6สูบที่สามารถลากรอบได้ไปถึง 9,000 รอบต่อนาทีต้องการไหม700 800ม้าไม่ต้องการแล้วครับต้องการไหมระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มาช่วยเราขับสิ่งต่างๆที่มาคอยช่วยเหลือเราระบบซับเสียงดีๆอะไรต่างๆไม่ต้องการแล้วครับนี่แหละครับที่ผมต้องการโอ้โหคลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะรีวิวได้เต็มๆหรือเปล่านะเพราะว่าผมว่า enjoy driving มากๆทุกคนและด้วยคลัชเขาเนี่ยไลท์เวทมากนะทุกคนน้ำหนักกับลูกของเขาเนี่ยน้ำหนักเหลือแค่10โลนิดๆเท่านั้นน้ำหนักหายไปครึ่งนึงอ่ะทำให้คลัชของเขาอ่ะเป็นแบบ flywheel เดียว sensitive มากๆแค่แตะนิดเดียวเนี่ยเพื่อนๆสามารถฮิวโทได้แบบเร็วมากมันบึ้มๆๆๆตลอดเวลานะครับ3 2แต่แน่นอนนะครับคลัชลูกเล็กลงน้ำหนักเบาขึ้นข้อเสียก็คือถ้าเราชิปพลาดชิปว่าวแบบเกียร์4แล้วไปลูดลง1เลยเนี่ยก็อันนั้นก็อาจจะเรียกว่าตัวใครตัวมันนะเพื่อนๆเจ้าคันนี้คือเสียงคลัชของเขาตอนสตาร์ทอยู่นิ่งๆอ่ะมันเพราะมากอ่ะคือรถคันนี้มันคือดราม่าทุกคนเสียงที่สัมผัสเข้ามาเนี่ยมันมากกว่าแค่เสียงเครื่องยนต์มันคือเสียงเหล็กต่างๆเสียงแมคานิกเสียงกลไกต่างๆที่เขาขบกันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วยิ่งในรอบต่ำนะเราจะได้ยินเสียงเกียร์ของเขาด้วยทุกคนมันเหมือนอะไรรู้ปะมันเหมือนรถปอร์เช่ขับขาเสียงมันเพราะมากๆแต่มันก็มาแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าพอลากเลย 3,000 4,000 รอบไปเนี่ยเราจะได้ยินพวกเสียงเครื่องยนต์เสียงท่อของเขามากกว่านะครับแล้วก็พวงมาลัยของเขาเนี่ยเพื่อนจะสงสัยว่าเฮ้ยนี่มัน911จริงหรือเปล่าเพราะว่าปกติมันจะไม่ต้องมีทรงสวิตช์ใช่ไหมยิ่ง GD3S นะครับโอ้โหมี1 2 3 4อันปรับรีบาวปรับแทร็กชั่นปรับทุกอย่างเซตอัพให้เหมาะกับสนามนั้นๆนะครับแต่นี่ไม่มีอะไรเลยครับไม่ต้องปรับอะไรเลยเว้ยทุกคนเหตุผลที่เขาทำอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยูแบบประหยัดงบมากเลยนะยูเอาทุกอย่างออกเลยนะจริงๆไม่ใช่ครับเขาต้องการให้รถคันนี้มีความเพียวมากที่สุดมันคือเหมือนกับเราย้อนประวัติศาสตร์60ปีก่อน Porsche ST ที่คว้าชัยในสนามเลอมังเนี่ย
เขาขับกันแบบไหนเขามีฟีลลิ่งการขับยังไงบ้างนะครับเขาก็อยากให้เราเป็น default ในการขับแบบนั้นเลยคือคุณขึ้นมาคุณสตาร์ทเข้าเกียร์ปุ๊บคุณ enjoy กับรถได้ทันทีคุณไม่ต้องไปยุ่งปรับอิเล็กทรอนิกส์อะไรมากมายนะโอเคแต่ว่าพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาให้มานะมันก็มีอยู่2อย่างนะก็มี traction control ESC นะครับแล้วก็มีเปิดปิดเสียงท่อได้ซึ่งผมเพิ่งรู้ว่ามีเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นปุ่มตรงนี้บอกเลยปรับโชคให้แข็งมากกว่านี้ได้นะครับลิฟต์หน้าเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานจริงในประเทศไทยนะทุกคนแล้วก็มีออโต้บิฟช่วยนะครับหรือว่าเรฟแมทชิ่งสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะชิปแล้วฮิวโทยังไม่แม่นนะครับถ้าเรายังไม่อยากซ้อมเราสามารถกดแอคทิเวตระบบนั้นขึ้นมาได้นะครับปกติเนี่ยเราจะแบบว่าเฮ้ยรถซุปเปอร์คาร์ของเรารถที่ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเนี่ยเราจะเก็บไว้ขับวันพิเศษใช่ไหมทุกคนซึ่งมันก็ได้นะครับเราได้รู้สึกพิเศษแต่จริงๆนะนี่เป็นรถคันแรกที่ผมรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้ครอบครองนะเพราะว่ามันลิมิเต็ดมาแค่ 1,963 คันเท่านั้นและผมเชื่อว่าดีมานด์ของคนทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกเนี่ยมันเกินอยู่แล้วทุกคนรถที่มันขับได้แบบเนี้ยคนอยากได้เนี่ยโอ้โห waiting list น่าจะโอ้โหมหาศาลน่ะแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเรามีโอกาสได้ครอบครองนะมันจะเป็นรถที่ผมรีบตื่นเช้ามาแล้วก็รีบแต่งตัวเพื่อที่จะได้มาขับเจ้าคันนี้ครับการขับ 91ST เนี่ยเหมือนกับเป็นการที่เราได้หลุดออกไปในอีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งในโลกนี้มีแค่เรากับเขาแล้วก็ถนนหนทางที่เราจะไปเท่านั้นทุกครั้งที่ผมขับคันนี้ถ้าไม่นับว่ามีกล้องอยู่แล้วคุยกับเพื่อนๆนะหน้าผมจะแบบว่าไม่สนใจอะไรอีกแล้วอ่ะเราเหมือนอยู่ในภวังค์ที่มีแค่รถของเราคันเดียวแล้วก็เอนจอยกับถนนหนทางแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อนๆครั้งแรกผมพูดว่า 91G 3RS เนี่ยเป็น91ที่ผมชอบที่สุดใช่ไหมครับต้องขอโทษ 91GT 3RS ด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะได้รถที่ชอบที่สุดคันใหม่แล้วโอ้โหไปเลยครับตัดไปตามโค้งของเขาผมว่าผมรู้แล้วนะว่าทำไมรถเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเลี้ยวได้ดีมากๆเพราะว่าลิมิเต็ดสลิปของเขาอะทุกคนเขาปรับจูนเมื่อเรายกคันเร่งอะท้ายเขาพยายามจะช่วยออกนิดนึงอะแบบ totally off นะครับแบบยกแบบสุดๆเลยนะทุกคนเพราะผมเชื่อวิศวกรเนี่ยเขารู้ว่าเวลาคนต้องการจะเลี้ยวในองศาที่มันใช้เลี้ยวเยอะๆเนี่ยแน่นอนเราก็จะไม่แตะคันเร่งเลยเราจะยกอย่างเต็มที่นะครับแต่พอเลี้ยวอย่างเงี้ยแล้วเรายกแล้วโยนรถเข้าไปในความเร็วไม่ได้มากครับ60-70 กิโลเมตรรู้สึกว่าท้ายเขาเนี่ยค่อยๆออกมานิดนึงมันเป็นการโอเวอร์สเตียร์เล็กๆเพื่อให้ช่วยเลี้ยวอ่ะทุกคนนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าเขาทำไปเพื่อชดเชยระบบเลี้ยวล้อหลังที่เขาเอาออกไปนะครับซึ่งยอดเยี่ยมมากเอาจริงนะเพื่อนๆ 91SC เขาอ่ะคือเราไม่เป็นจะต้องไปหาสนามแข่งหาถนนยาวๆบนทางด่วนเพื่อที่จะได้เหยียบ200 300แบบนั้นนะครับความสนุกเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับแค่นี้ก็มีความสุขมากอ่ะทุกคนสนุกเอนจอยกับรถเขามากในย่านความเร็วแค่60 70 80อ่ะผมคิดว่าช่วงล่างเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่เฟิร์มใช้ได้นะแต่แน่นอนนะคือเราเห็นรถคันนี้เรารู้อยู่แล้วว่ารถเขาเนี่ยมันไม่ได้นิ่มสบายถ้าคุณอยากได้ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็นิ่มสบายแน่นอน Turbo S คือคำตอบแต่ Turbo S เนี่ยไม่สามารถให้ feeling เราขับได้แบบนี้อย่างแน่นอนครับคุณไม่สามารถ enjoy ความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับรถเนี่ยได้ขนาดนี้แน่นอนอะไรมันจะฟินขนาดนี้นะครับทุกคนครับกับ 91ST เนี่ยเป็นรถที่ผมชอบมากจริงๆนะทุกคนเพื่อนๆคิดยังไงนะครับก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากเห็นมากๆกับ Porsche ในเร็ววันนี้นะครับก็คือนี่ครับ GT2 RS ซึ่งเจเนเรชันนี้ก็จะเป็นเจเนเรชัน 91.2 นะครับทุกคนเพราะว่าใจ G2 RS เนี่ยเขาจะเหมือนเป็นตัวฟินาเล่ที่มาตบท้ายของเจเนเรชันต่างๆ
ะนั้นเนี่ยเราเห็นว่า91 ST เขาสามารถทำได้ขับสนุกขนาดนี้แล้วเราเห็น Porsche G3 ST ที่สามารถทำเวลาได้ขนาดนี้วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมรอดูมากๆเลยก็คือ GT2 RS ในเจเนเรชั่น992ครับว่าจะเป็นยังไงแค่คิดก็ขนลุกแล้วนะทุกคนนะเขาจะสามารถทำเวลาได้เร็วขนาดไหนกับ Aero เขาจะเวอร์วังขนาดไหนเนี่ยรอดูได้เลยนะทุกคนนะครับก็น่าจะอีกหลายปีเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่านั่นแหละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Porsche ประเทศไทยโดย AS Group มากๆครับที่ให้ผมนะครับเป็นตัวแทนคนไทยมาเล่าเรื่องราวของ91 ST วันนี้นะทุกคนอย่าลืมนะเพื่อนๆคิดยังไงชอบยังไงใครเป็นแฟน Porsche รุ่นไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะครับแน่นอนกว่านั้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ตามดูคลิปจนจบนะครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเรากันได้นะครับและสุดท้ายนะครับน้อง91 GT2 RSMR คันนี้นะครับเราจะไปบุกกันที่สนามเนอร์เบิร์กลิงกับพี่กิกกี้ศักดาอย่างแน่นอนนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามดูกันได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ